ือตอนนี้อึ้งอยู่ว่าโรงแรมในบรูคเฮเว่นเดี๋ยวนะมันมี2ชั้นแล้วเหรอเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเมืองบรูคเฮเว่นตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะจะบอกว่าพี่นิวอึ้งกับแมพนี้มากๆเลยนะมันเป็นการแบบว่าให้เราเนี่ยได้เข้าไปดูว่าเมืองบรูคเฮเว่นตอนที่กำลังเพิ่งสร้างหรือว่ายังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันมีสภาพแบบไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นเราเข้าไปเล่นแมปนี้กันเลยค่ะมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมป Old Brook Heaven นะคะหรือที่แปลว่าเมือง Brook Heaven แบบเก่าหรือว่าเมือง Brook Heaven ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะคะทำการขยายแมปให้ดูนะโอ้โหทุกคนจะสังเกตว่าตรงน้ำพุนี้นะน้ำพุยังไม่มานะทุกคนนะหรือว่าน้ำพุยังไม่สร้างแต่ว่ามันมีสิ่งนี้คือผังเมืองนะคะผังเมืองบรูคเฮเว่นนั่นเองนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมตรงนี้จะเป็นชายหาดนะแล้วก็มีเรือแต่ตกใจมากเลยนะทุกคนที่แบบว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีน้ำพุเลยนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ปกติมันจะมีน้ำพุใช่ไหมน้ำพุใจกลางเมืองบรูคเฮเว่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วนี่คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นรถแบบโบราณหรอวันนี้เรากำลังย้อนอดีตกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันมีรถให้เราขับด้วยนะทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นรถแบบโบราณอะแล้วทำไมรถมันถึงออกมาเยอะขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวขอขับได้ไหมขอขับสักคันนึงอะโอเคขับคันนี้แล้วกันเราไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะทุกคนนะงั้นเราไปคันหน้าไหมยังไงคันนี้อึ๊บโอ้โหเลยนะถ้าเกิดรถมันจะซ้อนกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องขับแล้วแหละงั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนนะเข้าไปดูสถานีตำรวจกันนะฮะนี่คือสถานีตำรวจแบบเก่านะทุกคนนะสถานีตำรวจแบบเก่านะคะหรือว่าแบบที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ไม่รู้อ่ะลองเข้าไปนะทุกคนนะจะเห็นว่าป้ายสถานีตำรวจเนี่ยมันดูแบบโบราณโบราณนะเดี๋ยวลองเดินเข้ามาในห้องนี้นะห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนโต๊ะทำงานนะทุกคนนะโต๊ะทำงานเนี่ยก็ดูแบบเป็นเหมือนเก่านะทุกคนสามารถยังไงกดได้ไหมกดเล่นอ่ะกดเล่นยังไงกดเล่นตรงนี้ไงกดเล่นคอมไงแต่ว่ามันกดไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแป้นคีย์บอร์ดก็ดูดีอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเก่าต่อไปเดี๋ยวไปดูตรงคุกกันดีกว่านะฮะนี่ตรงคุกนะฮะตรงนี้มีปืนด้วยหยิบได้ไหมปืนคือหยิบไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบของจริงเนี่ยจะหยิบได้จะบอกว่าคุกตอนนี้ก็น่าจะสร้างเสร็จแล้วแหละทุกคนนะเพราะว่าเหมือนในแมปจริงเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่มีประตูนะฮะถ้าเกิดเป็นแมปรูคเฮเว่นปัจจุบันน่ะจะมีประตูนะฮะประตูปิดเป็นประตูสีฟ้าจำได้เลยอาจจะแบบว่าประตูยังสร้างไม่เสร็จไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเดินมาข้างหลังนี้ว้าวทุกคนมันมีด้านหลังด้วยนะคะเนี่ยอุ๊ยสุดยอดเลยมีด้านหลังด้านหลังนี่คืออะไรในบรูคเฮเว่นปัจจุบันไม่มีด้านหลังมาแบบนี้นะคะเป็นหน่วยงาน FBI อ๋อพอมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของ FBI นั่นเองนะคะแล้วมีการแบบว่าเดินเข้าไปอีกนะคะโอ้โหหุ้ยจะว่าไปสถานีตำรวจตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยพอเดินเข้ามาในห้องนี้อุ้ยมีปืนนะคะนี่มีระบงมีระเบิดทุกคนนี่มีกุญแจมือแสดงว่าสมัยก่อนนี่คือในสถานีตำรวจนี่มีหน่วยงาน FBI ซ่อนอยู่หรอมีแบบว่าขึ้นไปชั้น2ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูชั้น2กันอุ้ยทุกคนจะบอกว่าดูดีมากๆเลยนะเนี่ยค่ะบานเธออ่ามีระบงระเบียงตรงนี้ด้วยเนี่ยอุ้ยสถานีตำรวจคือใหญ่มากอะทุกคนมีหน่วยงาน FBI ด้วยอะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเหมือนกับว่าตรงนี้มีอะไรมากั้นไว้นะคะแสดงว่ายังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมแต่เราก็เข้าไปพอเข้ามาก็เป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรนะมีขึ้นไปอีกชั้นบนนะคะมีชั้นบนอีกอันนี้ก็ขึ้นมาน่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วแหละแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโต๊ะทำงานของนายกเทศมนตรีเฮ้ยนี่มันที่ทำงานของนายกเมืองบรูคเฮเว่นเหรอเนี่ยโอ้ my god ขอนั่งให้เป็นบุญตูดหน่อยนะสุดยอดเลยอุ๊ยอารมณ์เหมือนกับว่าเราเป็นนายกเทศมนตรีประจำเมืองบรูคเฮเว่นแล้วนะเนี่ยแสดงว่าสมัยก่อนเมืองบรูคเฮเว่นนี่คือมีนายกใช่ไหมตอนนี้คืออึ้งมากเลยนะคะที่สถานีตำรวจเราเนี่ยมีหน่วยงาน FBI ซ่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินออกไปดีกว่านะคะนี่อุ๊ยเดี๋ยวนะเรามาโผล่ตรงสำนักงานนี้เลยนะคะเนี่ยอ๋อจะบอกว่าสำนักงานนี้มันเชื่อมกับสถานีตำรวจนะคะอุ๊ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะจะบอกว่าโรงแรมนะคะโรงแรมแป๊บนึงนะคือตอนนี้อึ้งอยู่ว่าโรงแรมในบรูคเฮเว่นเดี๋ยวนะมันมี2ชั้นแล้วเหรอสมัยก่อนนี่คือมีโรงแรม2ชั้นเหรอเนี่ยถ้าเป็นบรูคเฮเว่นปัจจุบันนี่คือมีชั้นเดียวนะคะโรงแรมโมเตลอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันดูไหมไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหมนะคะกดได้ไหมกดสร้างไม่ได้เหรอ
สงสัยว่าเดินเข้าไปได้เลยเอ้าแล้วก็ไม่สามารถกดสร้างได้ด้วยนะคะไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโรงแรมชั้น2กันนะคะอ่ะขึ้นมากันก็เหมือนชั้น1แหละแต่ว่าเราก็เนี่ยไม่สามารถแบบว่ากดเข้าไปอยู่ได้นะคะแต่กำลังอึ้งว่าโรงแรมโมเตลนะคะในบุ๊กเฮเว่นมันมี2ชั้นโอ้โหได้เห็นเป็นบุญตาอีกแล้วนะคะเนี่ยจะเสียดายมากเลยนะทุกคนที่เข้าไปอยู่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโดดลงไปกันเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสำนักงานของโรงแรมนะคะแล้วก็จะบอกว่าในอดีตนั้นบุ๊กเฮเว่นของเรานะคะมีป่าด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นสวนสาธารณะให้เราเข้าไปเล่นไปเดินเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็มีนี่ค่ะสนามเด็กเล่นโอ้โหนั่งได้ปะไปนั่งได้ด้วยอ่ะรู้จะว่าไปมันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยอันนี้เล่นได้หรือเปล่าว่าเล่นได้ไหมเอาเล่นได้นะคะแต่ว่าไม่มีใครมาเล่นด้วยเท่านั้นเดี๋ยวลองแบบว่าไปเล่นสไลเดอร์ดูนะว่าจะสามารถสไลเดอร์ได้จริงไหมฟืบสไลเดอร์ได้จริงนะเอาหน้าลงทีเดียวพอเดินเข้ามาอีกก็มีสนามเด็กเล่นอีกโอ้โหตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าที่แคมปิ้งนะคะสนามเด็กเล่นเยอะมากทุกคนอุ๊ยอันนี้เป็นแบบว่าสนามเด็กเล่นสีพาสเทลเลยนะคะเนี่ยขอขึ้นไปหน่อยละกันนะโหสีพาสเทลสวยมากเอ้าสไลเดอร์จ้าฟ้าอุ๊ยกิ้งเลยจะบอกว่าเล่นได้จริงนะเดินมาตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นอีกโอ้โหเดี๋ยวขยายให้ดูนะคะว่ามีกี่สนามเด็กเล่นมีทั้งหมด4สนามเด็กเล่นนะทุกคนเล่นกันแบบจุใจไปเลยต่อไปมาดูธนาคารบ้างดีกว่านะคะเห็นว่าธนาคารเนี่ยยังเป็นป้ายแบบดูเก่าๆอยู่เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวลองเข้าไปกันดูนะคะนี่ธนาคารสร้างเสร็จหรือยังเนี่ยนี่ค่ะพอเข้ามามันก็ดูโล่งๆอ่ะขึ้นไปชั้นบนกันนะคะขึ้นมาอันนี้คือเข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยเอาเข้ามาได้เลยนะคะเอ้าจะบอกว่าพอเข้ามาเนี่ยมีเงินให้เราหยิบได้เลยนะคะหยิบได้จริงปะเนี่ยหยิบสิไม่มีการหยิบไอเทมหรอโอ้จะบอกว่าในแบบนี้ไม่มีการหยิบไอเทมนะคะอ๋อสงสัยว่าบุ๊กเฮเว่นในอดีตน่ะยังไม่มีแบบว่าประตูป้องกันไงยังไม่มีตู้เซฟนิรภัยนะคะก็เลยเอาเงินมาวางแปะๆไว้แบบนี้โอ้โหแบบนี้โจรก็ขโมยง่ายเลยดิพอเดินถัดมาเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ถูกสร้างนะทุกคนหรือว่ายังไม่มีร้านค้าเดี๋ยวนะปัจจุบันมันเป็นร้านอะไรอ่ะอ๋อทุกคนปัจจุบันมันเป็นร้านนี่ชื่อว่าร้านล็อกสตาร์นะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่ว่าในตอนนี้นะคะคือตอนนี้มันเป็นอดีตไงมันก็แบบว่ายังไม่มีร้านขายเสื้อผ้ามาตั้งนะส่วนถัดมาตรงนี้ที่จำได้นะตรงเนี้ยเป็นเหมือนเป็นร้านหมอฟันนะทุกคนนะนี่ถ้าเกิดเราขึ้นไปอ่ะมันจะมีชั้น2ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเดินไปตรงซ้ายมือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านทำฟันนะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยตรงนี้นะเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคนะคะจำได้เลยเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคคอฟฟี่นะคะเห็นไหมว่ามันเป็นแบบอดีตนะมันยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะพอเราเดินมาตรงมุมตึกเนี่ยโอ้โหในอดีตนี่คือเดี๋ยวนะถ้าเกิดในปัจจุบันนะพี่นิวจำได้ว่าเป็นร้านไปรษณีย์นะทุกคนนะนี่เป็นร้านไปรษณีย์นะในอดีตคือเป็นร้านขายรถเหรอเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไหมทุกคนนะเหมือนกับว่าเป็นร้านขายรถนะก็จะมียางรถขายแบบนี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าเมื่อก่อนนะคะจะเป็นร้านขายรถมาก่อนเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงหมู่บ้านกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่ามันมีทางเข้าหมู่บ้านด้วยนะเดี๋ยวนะด้านบนมันเขียนว่าอะไรอ่ะมีดดำชุมชนนะมันชื่อนี้จริงเหรอไม่น่าใช่มั้งนี่คือทางเข้าหมู่บ้านสมัยก่อนนะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาข้างบนหมู่บ้านนะพอเราขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่ามันมีบ้านให้เราอยู่แล้วนะเราไม่สามารถสร้างบ้านเองได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปในบ้านไหมจะบอกว่ารูปแบบบ้านนี่คือเหมือนในแบบบรูคเฮเว่นปัจจุบันเลยนะงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปกันดูนะคะเข้าไปได้ไหมก็เข้าได้แหละเพราะว่าประตูเปิดกว้างขนาดนี้อ่ะพอเข้ามานะคะรูปแบบตัวบ้านนี่คือนะเหมือนในบรูคเฮเว่นปัจจุบันเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวลองเดินลงไปนะคะเอ้ยเหมือนกันเลยทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้คือกระจกหรืออะไรอย่าบอกนะว่าไม่มีกระจกฟ้าเดินทะลุหน้าต่างมาได้เลยนะคะอ๋อหรือว่าบ้านมันยังสร้างไม่เสร็จก็เป็นไปได้นะทุกคนนะที่แบบว่าบ้านมันยังสร้างไม่เสร็จไงงั้นเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะทุกคนนั่นคือทะเลมาดูกันนะคะว่าทะเลสร้างเสร็จหรือยังเดี๋ยวทะเลต้องสร้างด้วยเหรอโอ้ my god อย่าบอกนะว่าในอดีตนั้นเมืองบรูคเฮเว่นของเราทะเลยังไม่กำเนิดนะคะแต่อึ้งตรงที่ว่ามีเรือนะคะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วคือจะบอกว่าเรือเนี่ยถ้าเกิด
แล้วแบบตามจริงนะเรือจะมาทีหลังทะเลนะคะมันต้องมีทะเลก่อนดิดูสิไม่มีน้ำทะเลเลยอะและเราไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วจะเอาเรือมาตั้งเพื่อเนี่ยเราไม่สามารถแบบกระโดดขึ้นไปบนเรือได้เลยอะก็เอาละค่ะทุกคนในคลิปนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาทำความรู้จักกับแมพBrookhaven สมัยก่อนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าย้อนไปกี่ปีเนี่ยรู้แต่ว่าก็น่าจะหลายสิบปีอยู่นะเพราะว่าตรงน้ำพุนี่คือยังไม่สร้างเลยนะแถมแบบว่าโรงแรมมี2ชั้นด้วยกำลังอึ้งอยู่นะเกิดใครอยากเข้ามาสำรวจเมือง Brookhaven ในอดีตนะคะซึ่งเป็นในอดีตที่แบบว่าเมืองยังสร้างไม่เสร็จด้วยก็ลองเข้ามาดูกันนะทุกคนนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บแอบเห็นว่ามันมีคอกม้าด้วยนะทุกคนนะอันนี้คือคอกม้าใช่ไหมเนี่ยนี่ไงป้ายคอกม้าทุกคนเอาแล้วม้าอยู่ไหนน่ะแล้วคอกม้าก็ไม่มีโอ้โหจะบอกว่าสมัยก่อนนี่คือ Brookhaven ยังไม่มีคอกม้าหรอเนี่ยมีแต่ป้ายคอกม้านะคะโอเคสงสัยว่าม้ายังไม่เกิดนะทุกคนนะ